โอเคนะคะโจทย์กำหนดจุด P0 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นตรงเส้นตรงผ่านนะคะแล้วก็เวกเตอร์ A ก็คือเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรงหรือเวกเตอร์แสดงทิศทางของเส้นตรงนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เนี่ยโจทย์2ข้อก็คือเหมือนการฝึกให้เราทำให้คล่องโจทย์ให้หาสมการของเส้นตรงทั้ง3แบบก็คือสมการเวกเตอร์สมการอิงตัวแปรเสริมและสมการสมมาตรนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่ข้อ1ก่อนนะคะเราก็บอกว่าโจทย์กำหนด P0 มาให้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้า P เนี่ยให้ P ที่มีพิกัดเป็นจุดใดๆบนเส้นตรงนะคะบนเส้นตรงนะคะ อันนี้คือเรากำหนดเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้า P เป็นจุดใดๆบนเส้นตรงนะคะเราจะได้ว่า P0 ก็เป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเวกเตอร์ P0 P เนี่ยก็จะขนานกับเวกเตอร์ A ซึ่งเป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางของเส้นตรงที่โจทย์บอกมานะคะ ก็จะได้ว่าเวกเตอร์ P0 P นะคะพอขนานปุ๊บนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของT เวกเตอร์ A นี้ครูย้ำจากตอนสร้างสมการให้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะ t เวกเตอร์ a เมื่อ t เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะโอเคตรงนี้ก็ทวนใหม่ก็จะได้เป็นเวกเตอร์ p ลบเวกเตอร์ p 0เท่ากับ t เวกเตอร์ a นะคะหรือเราจะได้ว่าเวกเตอร์ p จะเท่ากับเวกเตอร์ p 0บวก t เวกเตอร์ a นะคะโอเคทีนี้เราก็ทำต่อเลยว่าเวกเตอร์ p ในที่นี้ของเรามีส่วนประกอบเป็น p เนี่ยคือจุดเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างเวกเตอร์ก็คือมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดจุดปลายอยู่ที่จุด p ใช่ไหมคะก็เขียนให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์เวกเตอร์ p 0ก็ทำนองเดียวกันนะคะก็จุด p 0มีส่วนประกอบเป็น2ลบ1 1นะคะบวกด้วย t นะคะแล้วก็เวกเตอร์ a จดกำหนดมาให้ด้วยก็คือมีส่วนประกอบเป็น2ลบ3 4นะคะโอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสมการของเวกเตอร์ใช่ไหมคะนี่ก็คือสมการเวกเตอร์นะคะอันนี้เราก็ตอบว่าเป็นสมการเวกเตอร์ของเส้นตรงโอเคเป็นสมการเวกเตอร์ของเส้นตรงนะคะขยับมานิดนึงเป็นสมการเวกเตอร์ของเส้นตรงต่อมามันเหมือนแบบช็อตต่อเนื่องก็คือต่อไปให้เราหาสมการอิงตัวแปรเสริมเราก็มองจากสมการเวกเตอร์ได้เลยนะคะสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงก็คือ x เท่ากับ2บวก 2tอันนี้จะเขียนเรียงลงมาหรือใช้คอมม่าก็ได้นะเขียนเรียงลงมาก่อนy เท่ากับเท่าไหร่ลูกลบ1ลบ3 t แล้วก็ z เท่ากับเท่าไหร่คะ1บวก4 t เรียบร้อยนี่ก็คือสมการอิงตัวแปรเสริมต่อมาก็คือสมการสมมาตรนะคะและรูปแบบสุดท้ายของเราก็คือแต่เราไม่ต้องเขียนและสมการสมมาตรของเส้นตรงเนี่ยเราก็พยายามนึกภาพว่าเราจะจัด
สมการแต่ละสมการย่อยของสมการอิงตัวแปรเสริมเนี่ยให้อยู่ในรูปของ t ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะเท่ากันทั้ง3สมการแล้วก็จับมาเท่ากันอย่างเช่นสมการที่1เนี่ย x เท่ากับ2บวก2 t เราเขียนให้อยู่ในเทอมของ t t จะเท่ากับ เศษ x ลบ2ส่วน2สมการที่2 t เท่ากับy บวก1ส่วนลบ3แล้วก็สมการที่3เท่ากับโอเคเพราะฉะนี้ก็คือสมการสมมาตรโอเคไหมยากไหมคะไม่ยาก